ทำรายการมาก็เยอะนะนี่เป็นครั้งแรกที่คุณหมอคู่กับคุณหมครับผมหมอทีนายแพทย์ทีวังวุฒิกำจรเป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมครับโอ้อยากรู้จักคุณหมอมากครับสวัสดีค่ะลูกเกดเป็นแพทย์ด้านความงามค่ะเกดทำงานอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งค่ะเอาเป็นหมอเหมือนกันแบบเดียวเลยพี่จะเดี๋ยวนะหมอกับหมอเขาจะมีเวลาให้กันเหรอไม่คือมองอ่ะเรารู้ว่าสไตล์ของคนที่เป็นหมอเขาจะชอบคนแบบไหนคาแรคเตอร์บุคลิกแบบเนี้ยคือเหมาะกับหมอใช่ป่ะพี่ดีสเปคหมอด้วยกันจะเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ให้เขาเก็บไว้ให้ก่อนโสดโสดได้เลยอ่ะโสดมานานหรือยังครับประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนครับชอบผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยฮะเก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร้อยเก็บเอาแววตานั้นมาละเมอเพ้อเก็บเอาทุกท่าที่ของเธอมาละเมอคนเดียวเจ๋งนะตอนนี้คุณร้องเพลงเมื่อสักครู่คุณนึกถึงแฟนคนไหนอยู่ครับก็มองใครก็คนนั้นนะคะเสเปคคืออะไรครับจริงๆไม่ได้มีสเปคตายตัวค่ะแต่ว่าชอบผู้ชายยิ้มสวยเหมือนกันแล้วก็แค่เป็นผู้ใหญ่คุยกันได้คุยกันคลิกก็โอเคแล้วค่ะที่บอกหมดเวลาจำที่เลยครับก็คิดว่าเราสองคนมีอะไรคล้ายๆกันเยอะค่ะเราเป็นหมอเหมือนกันแล้วดันอยู่ในฟิลด์เดียวกันด้วยค่ะเราก็น่าจะเข้าใจกันทั้งในด้านเรื่องงานเรื่องเวลาแล้วก็หลายๆเรื่องค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการดีที่เราสองคนจะแบบเหมือนได้เริ่มศึกษากันดูค่ะที่จะยืดได้ที่ไม่ต้องรีบครับคืนนี้หนุ่มโสดพบสาวโสดคุณหมอครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นไหมฮะใช่ครับรายการของเรามีวิธีทำให้หายตื่นเต้นฮะครับจับมือกันครับเชิญครับทำรายการมาก็เยอะนะนี่เป็นครั้งแรกที่คุณหมอคู่กับคุณหมอ yeah. เอาละตอนนี้คุณทั้งคู่จะไปเริ่มต้นความรักด้วยกันแล้วนะมือครับมืออย่าหายจับสองมือเลยครับโอเคมีอะไรอยากจะบอกกันแล้วกันไหมครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับก็จะให้โมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่ดีสำหรับเราสองคนแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้เต็มที่ดีที่สุดนะครับคุณหมอลูกเกดนะครับมีอะไรอยากจะบอกคุณหมอทีไหมครับก็คิดว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วก็เข้าใจกันพร้อมจะไปดินเนอร์ไหมครับชวนเขาหรือยังชวนหรือยังคุณหมอที่ชวนคุณหมอลูกเกดหรือยังจะไปดินเนอร์ชวนเขาหรือยังครับก็เดี๋ยวเราไปกินดินเนอร์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลยI'm not afraid to die.
ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี